คะพี่ถูกตอนเหรอเขาไม่ตอนเขาจะทำงานไม่ได้เหรอมันเป็นยังไงอ่ะเรื่องนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะไม่สะดวกกับการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าหรือไม่นะมันอาจจะเกะกะก็ได้นะเขาถึงจะตัดมันทิ้งลองถามพ่อหรือดีพ่ออาจจะรู้ก็ได้บอมบอครับอยากรู้ว่าทำไมคันทีถึงทุกตอนครับเดี๋ยวผมก็อยากรู้ครับพ่อรู้ไหมครับใช่อยากรู้มากเรื่องนี้เหรอเรื่องคันทีเนี่ยนะปูเคยเล่าให้ฟังบ่อยพ่อก็พอจะเข้าใจก็เรื่องมันมีอย่างนี้นะลูกนะตั้งใจฟังกันเพราะว่าเรื่องมันละเอียดมากเรื่องมันเป็นอย่างนี้ลูกผู้มีใจตั้งมั่นย่อมชนะฟ้าผู้ไร้ความตั้งมั่นฟ้าย่อมชนะคนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเล่าเรื่องของขันทีทำไมต้องถูกตอนครับคลิปนี้เป็นคลิปที่แก้ไขเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับซึ่งเนื้อหาเข้มข้นกว่าแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าของเก่านะครับวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับขันทีทำไมต้องถูกตอนไม่ตอนทำงานไม่ได้ล่ะครับหากจะสืบย้อนกลับไปว่าขันทีเกิดขึ้นในสมัยไหนอาจจะต้องใช้เวลาย้อนไปเกือบ 2,000 ปีเลยทีเดียวขันทีนั้นไม่ได้มีเฉพาะประเทศจีนในแถบยุโรปก็มีขันทีประเทศอื่นๆก็มีขันทีเช่นกันแต่ที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือขันทีจากประเทศจีนคนจีนสมัยโบราณนั้นเกิดมาต้องวัดดวงกันว่าจะเกิดในครอบครัวแบบใดหากเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยก็สบายสวยสุขไปหากเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางก็พอทุทุไถชีวิตไปได้แต่หากเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นและโลกร้อชีวิตเหมือนฟ้าแกล้งชัดชัดความลำบากในสมัยก่อนนั้นคือความยากลำบากที่ลำบากจริงๆไม่มีที่นาไม่ได้รับการศึกษาไม่มีทุนตั้งตัวต้องรับจ้างใช้แรงเป็นเรื่องที่ยากยากเอามากๆเลยนะครับที่จะเลื่อนสถานะทางสังคมของตัวเองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่จะว่าไปการเลื่อนสถานะตนเองให้สูงขึ้นแบบทางลัดก็ใช่ว่าจะไม่มีแต่การได้มานั้นมันก็ต้องยอมแลกกับของรักของหวงซึ่งวิธีการนั้นก็คือการเป็นขันทีหากจะย้อนเวลากลับไปตามหาต้นฉบับของขันทีที่นั่นต้องย้อนไปในสมัยโบราณบางยุคบางสมัยของจีนเลยนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีแคว้นแคว้นหนึ่งไปรบกับแคว้นแคว้นหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะก็จะจับเฉลยผู้ชายอีกฝ่ายหนึ่งมาขังไว้จากนั้นก็จะเอาบรรดาชายเหล่านั้นมาตัดหำให้ไม่สามารถมีอะไรกับผู้หญิงได้และส่งตัวเข้าไปรับใช้ในพระราชฐานชั้นในก็คือส่วนที่มีแต่พระสนมของฮ่องเต้นั่นเองนะครับเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ฝ่ายพระราชฐานชั้นในทำไม่ได้นอกจากจะอาศัยแรงพละกำลังจากผู้ชายครั้นจะส่งผู้ชายเข้าไปอยู่ในฝ่ายพระราชฐานชั้นในก็เป็นอันตรายมากที่จะลอบเป็นชู้กับพระสนมของฮ่องเต้ซึ่งมีมากมายในสมัยฮ่องเต้คังซีมีพระสนมมากถึง68คนการตัดหำของชายเหล่านั้นทิ้งจึงเป็นการตัดไฟที่แต่ต้นลมเมื่อเวลาผ่านไปการเป็นขันทีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการบังคับอีกต่อไปแต่หากเกิดขึ้นจากความสมัครใจแต่ส่วนใหญ่เลยที่ยอมทำอย่างนั้นเพราะต้องการหนีจากความยากจนหรือพ่อแม่ที่ขายลูกตัวเองเป็นขันทีส่วนตัวเองก็ได้มีเงินไปหมุนสมัยนี้ก็ยังมีนะไอ้เรื่องขายลูกหมุนเงินเนี่ยหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการเลื่อนสถานะทางสังคมของตนเองด้วยทางลัดทีนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับต่อมาในพระราชวังจึงมีหน่วยบริการตอนหำสำหรับผู้ที่ทำใจได้และต้องการที่จะเป็นขันทีแต่ต่อมาจำนวนผู้ที่ต้องการที่จะหนีความยากจนมาเป็นขันทีนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
หน่วยบริการตอนของพระราชวังจึงไม่สามารถที่จะรับมือได้อีกต่อไปจึงออกกฎว่าหากจะเป็นขันทีต้องตอนตนเองจะด้วยวิธีใดก็ตามสำหรับหมอผู้ตอนนั้นจะสืบทอดวิชาการรุ่นต่อรุ่นเท่านั้นจะไม่ส่งต่อให้บุคคลนอกสายเลือดเป็นอันขาดและตัวหมอเองก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเช่นกันส่วนใหญ่อาจารย์ผู้ตอนนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับนักพรตในรัฐทิเต๋าซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและขัดเกลาจิตใจมาบ้างแล้วผู้ที่ต้องการตอนเป็นขันทีต้องปฏิญญาณตนเข้าเป็นศิษย์ก่อนการตอนทุกครั้งจากนั้นจะนับถืออาจารย์ผู้นั้นเสมือนพ่อคนหนึ่งดังสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้เกี่ยวกับพิธีนี้ว่า1วันเป็นอาจารย์หลังจากนั้นเป็นพ่อลูกกันตลอดไปผู้ที่จะถูกตอนต้องลงนามในหนังสือรับรองการให้ตอนหลังจากนั้นต้องให้พ่อแม่พี่น้องลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองว่าหากการตอนแล้วตายจะไม่ฟ้องร้องนอกจากในหนังสือรับรองจะเขียนเพื่อการป้องกันการฟ้องร้องแล้วยังมีข้อกำหนดอื่นๆอีกเช่นการตอนให้ก็เหมือนการที่พ่อแม่ลงทุนให้กับบุตรหากในอนาคตได้เป็นขันทีใหญ่มีหน้ามีตาต้องช่วยกลับมาคืนบุญคุณผู้ที่ตอนให้ด้วยเพราะคนที่ก่อนที่จะเป็นขันทีนั้นก่อนจะตอนต่างก็มาด้วยความยากจนข้นแค้นไม่มีเงินจ่ายแต่ผู้ตอนก็ทำให้และหวังค่าตอบแทนหลังจากที่ได้เป็นขันทีแล้วมาเข้าสู่วิธีการตอนและความทรมานอันแสนสาหัสหลังตอนกันเลยนะครับก่อนที่จะตอนหมอจะทำการต้มยาชาที่มีกลิ่นเหม็นมากๆเหม็นแบบตลบอบอวนไปทั่วบริเวณบ้านใกล้เรือนเคียงกันเลยทีเดียวแต่คนต้มก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองเพื่อลดดีกรีความเหม็นลงมาหลังจากนั้นก็จะรอจนไข่ที่ใส่ลงไปสุกจนแข็งถึงจะถือว่ายานั้นใช้ได้จากนั้นอาจารย์ก็จะเอายาชาที่ต้มเสร็จแล้วชามใหญ่ที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงให้กับชายที่จะถูกตอนดื่มก่อนที่จะดื่มตามด้วยเลือดหมูสดๆอีก2ชามหลังจากดื่มเสร็จชายที่กำลังจะขึ้นเขียงก็รู้สึกมึนตาลายร่างกายชาไปทั่วทั้งตัวกล้ามเนื้อตามร่างกายกระตุกระรัวตลอดเวลาตอนนี้เองขาของชายผู้เลือกทางเดินของตนเองแล้วจะค่อยๆถูกง้างออกเอวจะถูกตรึงไว้ด้วยเชือกอย่างแน่นหนาจนไม่สามารถขยับได้แม้แต่น้อยจากนั้นแววตาของชายผู้ที่กำลังจะถูกตอนก็จะพร่ามัวไม่ได้สติร่างกายสั่นเครือเย็นและชาไปทั่วทั้งตัวตอนนี้นี่เองอาจารย์ผู้ตอนก็จะลงมีดการลงมีดของหมอนั้นเริ่มด้วยการเจาะผิวหนังบริเวณลูกอัณฑะให้เป็นช่องแล้วทำการคว้านลูกอัณฑะสดๆออกจากผิวหนังที่หุ้มอยู่นาทีนี้บอกเลยว่าตายทั้งเป็นในระหว่างที่ผู้ถูกพากรีดร้องอ้าปากโหยหวนเพราะความเจ็บปวดนั่นเองผู้ช่วยหมอก็จะเอาไข่ไก่สดๆเทลงไปในปากเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังเพราะความเหนียวเป็นยางยืดของไข่จะไปเคลือบกรองเสียงไม่ให้เปล่งเสียงได้นี่ก็ทรมานคนเราแค่สำลักน้ำก็จะแย่อยู่แล้วนะครับเมื่อควักอัณฑะออกจากช่องนั้นแล้วหมอก็จะทำการตัดหำออกมาทั้งดุ้นและเหลือให้เป็นช่องเล็กๆสำหรับไว้ปล่อยปัสสาวะเท่านั้นนาทีนี้ไม่ต้องบรรยายก็รู้ว่าความเจ็บปวดมันจะเป็นอย่างไรยาชาสมัยก่อนแม้จะมีสรรพคุณแค่ไหนก็คงไม่แรงเท่ายาชาสมัยนี้การเป็นขันทีนั้นช่างแสนยากลำบากและน่าสงสารมากระหว่างถูกตอนมือกับขาถูกมัดไว้แน่นเหมือนหมูที่อยู่ในโรงเชือดยังไงอย่างนั้นหากมือหมอนั้นมีเชื้อโรคเพียงนิดเดียวก็อาจจะติดเชื้อและอักเสบจนถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวดังนั้นก่อนการผ่าตัดหมอผู้ผ่า
จะต้องทำร่างกายให้สะอาดอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ความทรมานยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากผ่าเสร็จผ่านไป1วันผู้ถูกตอนจะไม่สามารถทานอะไรได้เลยและที่แย่กว่านั้นคือไม่ว่าจะปวดปัสสาวะหรืออุจจาระก็ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยได้อุจจาระ1วัน2วันยังพอไหวสำหรับบางคนแต่ปัสสาวะนี่สิใครจะทนไหวเมื่อปวดมีแต่ยิ่งปวดเพิ่มขึ้นทุกทีวิธีที่จะบรรเทาคือการยัดเมล็ดข้าวโพดแห้งที่ใช้กรรไกรแต่งผิวให้เรียบยัดเข้าไปทีละเม็ดละเม็ดเพื่อที่จะให้ซับของเหลวที่อยู่ในช่องทางเดินปัสสาวะที่เพิ่งผ่าตัดเสร็จและเป็นแผลสดๆคนที่ทนไม่ไหวก็ดันเมล็ดเหล่านั้นออกมาทางเดิมช่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสเนื้อคำบรรยายหากไม่ทำเช่นนี้แล้วปล่อยให้ปัสสาวะราดออกมาทางปากแผลสดยิ่งจะทรมานมากกว่านี้หลายเท่านักแล้วปากแผลก็จะกว้างขึ้นไปอีกหลังจากผ่านไปสักพักหมอผู้ผ่าก็จะนำเลือดหมูมาทาจนทั่วบริเวณแผลสดเพื่อประสานแผลไม่ให้บวมช่วงเวลานี้ส่วนหนึ่งพึ่งโชคชะตาให้ผ่านไปได้เพราะความเจ็บปวดมันทรมานมันอยู่ที่แผลตลอดเวลาเมื่อผ่านมาได้2วันอาการดีขึ้นอาหารมื้อแรกที่จะมาเสิร์ฟถึงที่เลยก็คือโจ๊กเละๆเพราะว่าเป็นอาหารชนิดเดียวที่จะกินได้ส่วนด้านล่างเตียงนอนก็จะเป็นกระถนรองของเสียจากการขับถ่ายวางไว้พอเข้าวันที่3จะสามารถลงจากเตียงได้เพราะปากแผลเริ่มประสานกันแล้วแต่ตอนนี้อาจจะมีความเจ็บปวดมากๆมาเป็นระลอกระลอกโดยเฉพาะบริเวณต้นขากล้ามเนื้อจะกระตุกตลอดเวลากระตุกก็เหมือนงองุ้มไปจากนั้นอาการก็จะดีขึ้นเริ่มใช้ช่องที่เว้นไว้ปัสสาวะได้เดินไปไหนมาไหนได้ต่อไปก็คงเหลือแค่การทำใจกับการหายไปของขำตนเองเนื่องจากขันทีนั้นถูกล้วงอัณฑะออกไปด้วยจึงทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลงหนวดเคราเริ่มไม่มีน้ำเสียงเริ่มแหลมเหมือนผู้หญิงฮอร์โมนเพศหญิงเริ่มมีมากขึ้นบางคนก็กระตุ้งกระติ้งไปเลยแต่ในหน้าประวัติศาสตร์จีนก็มีหลายคนที่ตอนไม่หมดหรือยังเหลืออัณฑะก็ยังมีความรู้สึกแบบผู้ชายอยู่และมักจะลักลอบได้เสียกับนางในที่ไม่เคยต้องมือชายหรือพระราชาไม่ทรงโปรดแล้วนั่นเองครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะนึกภาพตามและสยองพองกล้าวแต่ต้องทำความเข้าใจครับว่านั่นคือวิถีของคนโบราณซึ่งสมัยนั้นสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีทางเลือกอย่างทุกวันนี้การเจ็บเพียงครั้งเดียวแล้วสบายไปตลอดชีวิตจึงเห็นจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับบางคนแม้จะโดนตัดหำและไม่สามารถที่จะมีลูกไว้สืบทอดวงตระกูลได้แต่ได้ตอบแทนบุพการีที่เลี้ยงดูมาในชาตินี้ให้สบายและตัวเองก็ไม่ต้องลำบากถือว่าเป็นความเจ็บปวดที่คุ้มค่ามากๆก็ได้นะครับสำหรับบางคนครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่อดทนฟังมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ